อีกอย่างหนึ่งนะคะที่น่ารักค่ะก็คือแม้ว่าพระองค์ท่านจะเป็นถึงพระมหากษัตริย์นะคะแต่ก็ทรงเรียกพระราชมารดาของพระองค์ท่านอย่างคำสามัญทั่วไปก็คือเรียกว่าแม่นะคะนี่แหละค่ะคือพระราชาผู้เรียบง่ายของพวกเราทุกๆคนค่ะมาถึงตรงนี้นะครับพวกเราขออนุญาตใช้คำสามัญนะครับเพื่อให้ง่ายต่อความรู้สึกเพราะว่าผมยังมีอีกหนึ่งความน่ารักของพระองค์ท่านในหลวงรัชกาลที่9รวมถึงสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนะครับเป็นคำบอกเล่าของนางสนองพระโอษฐ์คุณหญิงต้นปิยพัฒน์พิรมภักดีครับพระบรมฉายาลักษณ์ดวงใจของแผ่นดินทั้งสองพระองค์คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถประกอบด้วยเพลงเหมือนเคยของบอยโกศิยพงศ์ขับร้องโดยศิลปินแห่งชาติเศรษฐาศิรฉายานี้สร้างรอยยิ้มและความประทับใจให้กับประสบนิกรชาวไทยอย่างสุดซึ้งคุณหญิงต้นมอมหลวงปิยพัฒน์พิรมภักดีผู้จัดทำมิวสิกวิดีโอเพลงนี้สำหรับถวายในงานพระราชทานเลี้ยงเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ6รอบของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเมื่อวันที่12สิงหาคมพุทธศักราช2547ณศาลาดุสิตาลัยพระตำหนักจิตรลดารโหฐานพระราชวังดุสิตเล่าให้ฟังว่าหลังจากทั้งสองพระองค์ทอดพระเนตรมิวสิกวิดีโอเพลงนี้พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถก็ทรงแย้มพระสวนยังความปลาบปลื้มปิติให้แก่ตนและผู้ที่เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในวันนั้นอย่างยิ่งยิ้มที่ดูสดใสคุณหญิงต้นยังเผยอีกว่าตนชอบเพลงนี้มากฟังทีไรก็นึกถึงทั้งสองพระองค์เสมอเพราะความรักของในหลวงรัชกาลที่9กับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเป็นความรักที่ยิ่งใหญ่จับใจคนไทยตลอดมาความประทับใจก็คงคือพระรูปทุกพระบรมรูปทุกพระบรมฉายาลักษณ์ทุกอันนั้นก็สื่อความหมายนะคะก็เป็นเข้ากับบทเพลงค่ะความรักของทั้งสองพระองค์ไม่เคยทำให้เราผิดหวังนะคะความรักของพระองค์เผื่อแผ่แบ่งประกายมาถึงราษฎรประสงค์นิกรทุกคนตลอด70ปีที่ทรง เคียงคู่กันมา60กว่าปีนะคะที่สมเด็จกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือความรักของพระองค์ท่านทำให้คนไทยทุกคนซาบซึ้งและอบอุ่นใจคุณหญิงต้นเผยว่าการได้ถวายงานใกล้ชิดในฐานะนางสนองพระโอษฐ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทำให้ได้เห็นถึงความใส่พระทัยของในหลวงรัชกาลที่9ที่ทรงงานหนักเพื่อประชาชนด้วยใจจริงโดยไม่มีสิ่งใดเคลือบแฝงจึงอยากให้ประสบนิกรชาวไทยทำหน้าที่ของตนให้ดีที่สุดเพื่อตอบแทนพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่9เรื่องหลายๆเรื่องซึ่งพี่เองยังไม่รู้ไม่ทราบมาก่อนก็ได้มาทราบทีหลังหรืออะไรเงี้ยนะคะก็อย่างที่บอกคือท่านทรงทำทุกอย่างเพื่อเราแต่ว่าท่านทำมาจากภายในเนี่ยไม่ได้ทำในหน้าที่พระมหากษัตริย์พี่สามารถจะรู้สึกได้ว่าสิ่งที่พระองค์ทำมันคือมาจากภายในฉะนั้นสายพระเนตรหรือการกระทำที่ทรงทำทุกอย่างเนี่ยไม่ใช่ต้องทรงทำแต่ทรงทำเพราะทรงอยากจะทำนะคะดังนั้นก็เป็นความโชคดีของเราณตอนนี้ทุกคนได้รับทราบเรื่องราวต่างๆของพระองค์ท่านมากขึ้นในรายละเอียดเลยเราก็ในฐานะที่เกิดมาเป็นคนในรัชกาลที่9นะคะสนองพระเดชพระคุณยังไงนะคะเสียใจเราเสียใจทุกๆคนแต่ว่าเมื่อได้ทราบเรื่องราวต่างๆโครงการพิเศษมิตรต่างๆหรืออะไรต่างเราจะน้อมนำมาทางไงสติและหน้าที่คือสิ่งที่ใกล้ตัวที่สุดนะคะ เราต้องรู้ว่าหน้าที่ของเราคืออะไรทำทุกอย่างด้วยความมีสติเป็นคนไทยที่ดีให้สมกับที่เราได้เกิดมาได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระองค์ท่าน